ตอนนี้ก็ประกอบเรือเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ปั๊มลมอยู่เหนื่อยมากเลยพอเอาบอร์ดลงน้ำได้ขั้นตอนแรกก็คือการขึ้นเรือก็เริ่มตื่นเต้นนิดๆแล้วว่าจะเอาขาไหนขึ้นก่อนดีงั้นเอาขาขวาก็แล้วกันตามถนัดตอนนี้พี่เคก็อยู่ตรงกลางอ่างเก็บน้ำทรายทองเลยนะครับทีแรกคิดว่าจะง่ายโอ้โหยากเหมือนกันนะครับยืนทรงตัวบนบอร์ดเนี่ยมันโค้งเคนะครับยากแล้วก็เมื่อยขาด้วยสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับพวกเรา2คนพี่เคปกาศิษฐ์และสายวาริกับการเดินทางผจญภัยไปกับ2ล้อคู่ใจและไลฟ์สไตล์มันๆในแบบของเราที่นี่ที่ช่องโอเคไมล์ไลฟ์ชีวิตผมชีวิตคุณชีวิตใครก็ใช้ซะสวัสดีครับวันนี้พี่เคก็มีกิจกรรมใหม่มานำเสนอนะครับซึ่งเป็นกีฬาทางน้ำที่มีชื่อว่าซับบอร์ดก็จะคล้ายๆกับกระดานโต้คลื่นนะครับแต่ว่าจะมีไม้พายด้วยสำหรับพายซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มได้รับความนิยมด้วยซึ่งพี่เคก็สนใจนะครับคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ชิลๆดีแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ดีก็เลยน่าจะมาลองเล่นดูและตอนนี้พี่เคยังขายังไม่ค่อยหายดีด้วยนะครับก็ยังไปขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเนี่ยพายเรืออันนี้น่าสนใจมากเลยก็เลยจะมารีวิวให้ชมนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้มาเลยซึ่งตอนนี้ท้องตลาดเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีตั้งแบบแพงๆถ้าแพงๆเนี่ยจะเป็นพวกฮาร์ดบอร์ดฮาร์ดบอร์ดก็คือบอร์ดแข็งนะครับเป็นโฟมเป็นอะไรซึ่งราคานั้นค่อนข้างแพงนะครับ3-4-50,000เลยวันนี้พี่เคก็สั่งมานะครับน่าจะเป็นงานของจีนแหละแต่คุณภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นแบบบอร์ดเป่าลมเพิ่งได้มาเมื่อตอนเย็นนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้ก็ส่งมาวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดเป่าลมราคาที่สั่งมาก็ประมาณ 8,000 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดวางไว้ก่อนและนี่ก็เป็นน่าจะเป็นไม้พายนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป่าลมอันนี้เป็นสายรัดข้อเท้าสายรัดข้อเท้ากับบอร์ดและอันนี้ก็เป็นชุดซ่อมเกิดแตกหรือเสียหายอะไรเงี้ยมีชุดซ่อมด้วยและอันนี้ก็เป็นหางเสือและนี่ก็เป็นกระเป๋าใส่ทั้งหมดนี้เลยเป่าเรือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบไม้พายร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปลองเรือกันเพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณใกล้ๆจะ4โมงเย็นแล้วนะครับพี่เคก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับก็มากับคุณพ่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซับบอร์ดกันนะครับครั้งแรกเลยยังไม่เคยเล่นเลยแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องประกอบเรือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นในอ่างเก็บน้ำกันนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรือเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ปั๊มลมอยู่เหนื่อยมากเลยตัดกำลังไปครึ่งนึงเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวประกอบเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองเทสกันดีกว่านะครับตัวซับบอร์ดนั้นทำมาจากวัสดุ PVC แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมแต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมเรียกว่าขึ้นไปนั่ง2คนได้แบบสบายๆเลยอ
พอเอาบอร์ดลงน้ำได้ขั้นตอนแรกก็คือการขึ้นเรือก็เริ่มตื่นเต้นนิดๆแล้วว่าจะเอาขาไหนขึ้นก่อนดีงั้นเอาขาขวาก็แล้วกันตามถนัดพอขึ้นได้แล้วโอ้ทำไมเรือมันโคลงเคลงจังก็คงต้องนั่งคุกเข่าพายไปก่อนตามสูตรแล้วก็ทรงตัวให้นิ่งๆค่อยๆยืนขึ้นช้าๆและใช้ไม้พายค้ำไว้ตรงกลางเพื่อช่วยพยุงไม่ให้ล้มซึ่งบอร์ดมันก็ค่อนข้างสั่นมากเลยทีเดียวทีนี้พอบอร์ดนิ่งแล้วเราก็เริ่มพายได้แต่ถ้าบอร์ดมันแกว่งรู้สึกเหมือนว่าจะล้มเราก็จะต้องย่อขาลงเหมือนทำสควอทก็คงจะคล้ายๆกับโช๊คอัพรถยนต์นะแค่นี้เราก็ไม่ล้มแล้วตอนนี้พี่เคก็อยู่ตรงกลางอ่างเก็บน้ำทรายทองเลยนะครับทีแรกคิดว่าจะง่ายโอ้โหยากเหมือนกันนะครับยืนทรงตัวบนบอร์ดเนี่ยมันโค้งเคนะครับยากแล้วก็เมื่อยขาด้วยเราจะทรงตัวให้ได้ดีนั้นเราต้องย่อขานะครับย่อเหมือนทำสควอทอ่ะแล้วย่อไปมากๆแล้วมันเมื่อยยืนไม่ไหวจริงๆพี่เคเลยต้องเนี่ยนั่งนะครับพายไปเรื่อยๆอยู่กลางอ่างเก็บน้ำเลยนะครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้ก็พอทนได้นะครับเวลาประมาณสัก4โมงกว่า5โมงนะครับก็อยู่กลางอ่างเก็บน้ำเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกกับการเล่นซับบอร์ดของพี่เคก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะไม่ร่วงลงน้ำแต่ก็เหนื่อยมากจริงๆคงต้องขอพอก่อนแค่นี้นะหมดแรงแล้วจ้าผมหลังจากที่ลงไปลองพายมา1รอบใหญ่ๆนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับมันจะยากตรงการทรงตัวนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถก็ต้องมาฝึกบ่อยๆนะครับให้ขามันแข็งเพราะว่ามันต้องใช้แรงขาเมื่อกี้ไม่ไหวหมดแรงขานะครับเลยต้องนั่งพายดีกว่าก็สนุกดีแต่เหนื่อยมากนะครับไปมารอบเดียวเองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วร้อนด้วยแค่โดนเป่าลมไปก็ตัดกำลังไปครึ่งแล้วหมดแรงเลยเดี๋ยวค่อยหาที่มาลองใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ชมกันถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่เคกลับบ้านไปนอนพักดีกว่าหมดแรงมากแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ